เมื่อวันที่28สิงหาคม2562เวลา 9:00 น.ณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนเขตพื้นที่ขามเรียงโดยกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางฉันทลักษณ์สาชำนาญผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกันภายในงานมีนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตาจัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลงเสียงดนตรีเพื่อสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกดำนาเต็มไปด้วยความสนุกสนานคลายความเหนื่อยล้าจากการปักดำนาไปได้มากกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกรและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยมีอาจารย์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมสืบสานประเพณีร่วมกันสุดยอดมากครับสุดยอด